สวัสดีครับเอาหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วกันเนาะก็เป็นเทศกาลสะป่าเนาะสวัสดีครับอันนี้ทีมงานหากินหมานมื้อนี้มาสะป่าเบิดบ่อเลยนะครับอู้ยดาอู้ยต่อยปลาปลาอะไรกันเนี่ยปลาตรองกายปลาตรองกายครับปลาตรองกายตอนนี้กําลังเก็บอยู่กําลังเก็บครับคุณสะเอาเริ่มจะแห้งแล้วครับจักหน่อยครับอู้พุ่นนะครับโอ้เมื่อวานนี้ยังไปปลาเล็กปลาน้อยเออปลาน้อยปลาเล็กหอยก็มีหอยก็มีนี่รอบ2แล้วเนี่ยรอบ2มันบ่ครับเดียวน้ํากําลังแห้งครับตอนนี้น่าจะแห้งแล้วสักพักเดี๋ยวจะพากันลงไปงมนะครับเขาบอกว่าด้านในนี้ทั้งบ่อนี้ปะโคเสียงหวานหวานมาตามลมลอยล่องเสียงทะนองดังมาพอเห็นหน้ากระสังทั้งสายลมส่งคืนคืนลาลาใจฟังไปไกลไปไกลยังเสียงหวานปานที่ถึงถึงแท่นทอน้ำตาลหวานจ่อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควรใจน้องมันหวนนอนกระหวนคือพ่ออยากกินหน้าผู้ยาตั้งเธอนานอนอยู่กับหุ่นหาลงไปง้มบัดปึ๊บโอ้โหโอ้โหตกเป็นสับเข้าบ่สองเครื่องครับโอ้ยปลาน้อยครับมีแต่ปลาน้อยโอ้เข้าปลาน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะสะมืดบ่อวันนี้บ่ได้สิว่าจังได๋ล่ะโอ้โหจมรีบครับสุดเข้าเลยโอ้นี่ครับปลาปลาซิวอ้าวมาดิซิวอ้าวซิวอ้าวโอ้โหนะครับปลาซิวอ้าวครับเป็นอย่างปลาซิวมันต้องอ้าวนะครับนี่เฮ้ยมันดูดป่ะโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดักเขามึงโอ้โหจบไหมแกพลาดแล้วปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมโอ้เล่นเบิร์ดเลยอันมีนวดคือสิบุมีเนาะแถวนี้เนาะนี่แหละครับวิถีอีสานบ้านเฮานะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วเนาะเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็ไหว้บ้องสู้ป่าคือแสดงให้เห็นว่าในน้ำมีป่าครับในหน้ามีเขาในหน้าเบิร์ดเขาแล้วนะครับโอ้นี่ดักเอาไว้ดักเอาไว้โอ้โหชีตมไหมโอ้หรือมันมามันขายของเนี่ยโอ้ครับเขย่าครับทีนี้ให้มันหูไปครับเดี๋ยวหน้าแล้งนี้ป่ามันก็จะน้ำมันก็จะเมิดครับก็เลยต้องฝาวสะนะครับทุกครั้งนะครับที่ทำการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเอาไปจังเนี่ยกอกเอาเข้ากันอุ้ยสะดวกสบายเลยแต่ว่าขี้ตมหลายขนาดครับปลาเสื่อมปลาซิ่วอ้าวปลาขาวน้อยส่วนปักนี่ปลาตองปลาตองก็มีปึ๊บกวาดเอาเลยครับกวาดเอาเลยโอ้โหตัวใหญ่แท้ได้ปะตัวใหญ่แท้แค่ใหญ่แท้เอาขึ้นมาโซ่เอาขึ้นมาโซ่จังไหนต้องเอาขึ้นมาโซ่อู้ยได้แล้วปาดเอาเริ่มแล้วครับปลาคอส่วนมากมันอยู่ที่ตมเนาะที่นี่หู้เป็นหู้ว่ะห้อยจีคนห้อยจีจะเลิกกันกระโดดมันมุดตามห้อยจีคนนะโอ้โหจีตมโอ้ยเย็นเยียบป่าบ่เนี่ยโอ้ได้บ่ครับทันครับได้บ่ครับโอ้อันนี้สวัสดีครับอันนี้จอดครับอันนี้เป็นเจ้าของสระครับผมจะถามแน่ว่าคือได้เลยจึงสระป่ากินครับบ่ปีใหม่โอ้ยบ่ปลาเข่งน้อยครับเจ้าของสระครับนี่เจ้าของสระสระให้กินคู่ปีเลยโอ้ยปลาคอได้ใส่ปลาคอนี่น่าจะอยู่ใต้ดินเนาะปลาคออยู่ใต้ดินแน่นอนเอ๊ะจังได๋ล่ะเฮาสิมุดได้ล่ะบัดนี้เดี๋ยวก็มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ขึ้นแม่นบ่โอ้ปลาคอบ่ะโอ้ท่านเป็นเทพเจ้าในการจับปลาหรือเลยสวัสดีครับปลาคอเนาะครับปลาคอเขียนให้ยัน
ูดมันดูดไปละโอ้ยเอาไหมเอาไหมจ๊ะโอ้เมื่อกี้มันผะมันโผล่มาทักทายแป๊บเดียวยี่สิบแล้วหมดจับไปเนี่ยเออจับสองมือแน่นอนหลีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมาจากนครพนมนะครับครับเดือดทากมากครับมีสิก้อยป่าก้อยปลาคอใหญ่กินเฮ้ยแต่ยังบุเห็นปลาคออยู่ครับตัวนี้ครับสโลครับสโลไปไม่ได้โอ้ปลาเล็กปลาน้อยกระลายใช่ปลาคอใหญ่จับเลยจับเลยน่ะโอ้นะครับเสี้ยนเออน่า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 ระวังเด้อระวังไข่ซ้ำโอ้ยขี้กะเนาะจับป่ากับอะไรได้ยี่บ่ได้โอ้ใส่ใส่ใส่เบิ้งดูครับเจ้า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 เดี๋ยวถ้าจังหน่อยเพิ่นจับปลาคอนะเป็นเจ้าสะป่าเจ้าสะยังมึงได้จับได้อยู่ปลาไอ้จัด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 นี่นี่นี่อีกแล้วนี่ปลาหลดปลาหลดแล้วตัวใหญ่ไม่ได้ปลาหลดแล้วเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนเอาก่อนนะโอ้เก่งเหมือนกันอ๋ออ๋ออีตุ่มโอ้พูดนะครับเย็ดแค่ประมาณเม็ดนึงว่ะขี้ตุ่มน่ะโอ้ยโอ้บ่อขี้ตุ่มตัวนี้มาซักคุณด้วย100นึงนี่มาขี่คอโพดนี่เหนียวจนเหี้ยแล้วว้าเหนียวยอดเรามองได้แม่โคจรจอดเอาย่ายเอาตักใส่ถังเลยเดี๋ยวจะพาพี่จะตักใส่ถังก่อนอันนี้ได้ใส่เอ็นเตอร์เลยได้ได้แล้วป้าใส่เบิ้งดูอันยู่ข้างหลังหอยครับมันสิมีหยังปึ๊บโอ้โหปลาทั้งนั้นเลยนะครับปลาทั้งเบิดเลยท่านี่ไปตัวนึงตัวนี้มันรวมกับปลาไม่เป็นไรเอามาเลยทำปลาตัวเป็นเล็กทำปลาเยี่ยนเนี่ยสนใจป่ะกูกูกินพูดอยู่กันเจ้าปวดคอยกินขึ้นจากบ่อมาครับกะมาครัวครับมาครัวมาครัวก็คือปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้แหละนี่แล้วก็ครัวจังสิโอ้เอาขี้เอาอย่างอ้ออันนี้หน้าส่วนตัวนี้เราจะเอ็ดในส่วนของน้องหมกเนาะเอาไปหมกเอาไปหมกเคยกินยี่บ่ฮะปลาหมกไงฮะบ่เคยมีหอยหมกย่างน้ำกระไดครับปลาคอเอาได้สิโอ้ปลาคอไปเพิ่งปลาคอครับไปดูปลาช่อนครับกะบ่ได้เอาขึ้นมากหลายตัวอยู่มันหนักอืมมาเยอะส่วนนึงเอาหลายๆตัวหน่อยนะมันจะอิ่มมันจะไม่อิ่มกันโอ้ยต่อยยต่อยยต่อยพูน่ะขาขาอันนี้ครัวแล้วใช่ไหมครับยังไม่ครัวอันนี้ยังไม่หมดครัวเนาะเอาขี้มันออกแล้วก็ไปย่างเนาะนี่นะเพราะเอาไปนึ่งเนาะตัวนี้เนาะไปนึ่งยายอ้อยบอกว่าให้เอาไปนึ่งกินกินเพียงกินแรงเข้าพูนี่ยังสละตัวใหญ่สุดเอาตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดมันขึ้นสิบโมเฮดอกใสใสใสโอ้โหบักจักโลเนี่ยมันโลกว่าโลกว่านวะ
อืมเป็นๆ เลยครับปลาฮอนี่ครับอันนี้คือ2โลวะ2โลแล้วไอ้วะเจ้าสะครับอันนี้คือเจ้าสะตัวบ้าใหญ่นี่ครับโอ้โหไปเอาไปปล่อยปลาซิวอ้าวนะครับเดี๋ยวเมนูตัวนี้จะเป็นก้อยปลาซิวนะครับเป็นก้อยปลาซิวอ้าวนะครับก็น่าจะกินก้อยซุปดีกว่านะฮะซุปนี้ก้อยดิบนี้เขาบ่นิยมกินแล้วนะครับมันอันตรายบ่ครับท่านครับอันตรายใช่มั้ยน้ํามีใครกินน้ําจะโคตรก้อยก้อยบาดใดเบิดบาดนั้นแต่อันนี้เราก้อยซุปดีกว่านะครับไปเดี๋ยวให้เชฟอินดี้จอร์ดนะครับตอนต่อไปก็คือซับให้มันและๆซับให้มันและๆซับให้ละเอียดเพื่อจะกินดิบนำเอาจัดไปเพื่อนแน่เอาเฮากินซุปต่อไปเป็นการคั่วนะครับคั่วให้มันสุกเนาะสุกแล้วก็โบแบ่งกินดิบบ่บ่ครับ กินดิบต้องกินเป็นตู๋มันนี่อ้อยดำๆนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคั่วมันสุกครับสุกแล้วก็ปรุงมักอันโน่มักเพชรยังกระไส้เข้าไปครับนี่คือก้อยปลาซิวอ้าวนะครับก้อยปลาซิวอ้าวแต่ว่าเป็นแบบก้อยสุกๆนะฮะแล้วก็มีนู่นด้วยครับนู่นเป็นต้มปลานะครับเป็นต้มปลาคอนะฮะเดี๋ยวน้ำรอน้ำใกล้จะเดือดนะครับก็มีสมุนไพรลงไปนะครับพริกตะไคร้นะครับปลาแดะครับพี่จะคาดบ่ได้นะฮะในการต้มปลาในมื้อนี้อ๋อเวลามันถึงความร้อนมันจะขาวขึ้นเป็นยินน้ําเป็นเนื้อปลาแล้วก็ค่อยๆยินน้ําออเนาะแกข้าวเล่นนะสุกหรือเปล่าอ้าวลองเบิ่งครับคือไปครับเด้โอ้มันโอ้มันก็บ่คือย่างหรอกแต่ว่าให้มันสุกเบื้องต้นก่อนมันก็สุกอยู่แล้วว่าปลาขาวมันสุกไวเนาะอุ้มสุกไวเดียดูดิดูดิโอ้โหดีครับเกินเลยครับมากินข้าวเด้อมากินข้าวน้ำเดียวเด้อมาครับมาโอ้ยอาหารของเราวันนี้ปิ้งปลาครับมีปิ้งปลาขาวต้มปลาคอครับเมื่อกี้เราก็ตำบักหุ่งเสร็จแล้วก็อันนี้ก้อยปลาก้อยสุกครับก้อยสุกมือดิบมาเดี๋ยวเขาร้อนมากดวงอ่ะมาเด้อครับเด้อพี่น้องเลยมาเด้อโอ้โหเจียวอันนี้เจียวเจียวแมงแข้งไม่ใช่แมงแข้งหรอแมงแข้งขนาดเลยครับตับบกฮุ้งครับตับบกฮุ้งแหมเข้ากลางเพลงหน้าเลยครับมื้อนี้มาได้ค่ะกินข้าวทำไมยังไม่มาเขาอาบน้ำแต่ก็ต้องเสือกมากมาล้างเลยทั้งลูกเข้ามาในก๊อตใช่ป่ะแล้วคือบ่มากันแบบนี้หอมมั้ยไม่กินป่ะต้นหอมมั้ยเป็นน้ำปลาไม่กินข้าวกับลูกกินแล้วมันจืดป่ะใส่ซิมดูจืดจิบ่น้ำปลาอันนี้ต้มปลาคอแบบบานๆครับต้มแบบบ้านๆต้มแบบบานๆเฮาปลาคอสดๆครับขึ้นมาจากบ่อเมื่อกี้นี่ก็โอเคอยู่ฮึบคำใหญ่ๆจังน้อยครับมันกำได้จังน้อยครับลงสะมาไม่กินข้าวหรอลูกเห็นไหมแล้วชมกับบ่ได้ทำไมเขาดูให้คอยพี่นัดดูหมด
สื้อเกียร์ไปยึดปลาขาวเอาออกจากไหนคำหลูมีเด็กน้อยมานำครับสวัสดีเด็กๆเอาเลยเอาเลยก้อยป่าก้อยป่าจอดอินดีครับเบิ้งกันนะนี่นี่แกะประกอบครับส้มๆเล็กน้อยเดี๋ยวครับมาแซ่บหลายโอ้ขอบใจหลายๆเด้อป่าปีนี้นะครับถ้าปีหน้าพื่อนเนาะโอ้ได้การได้การกินกินคู่ปีอันนี้กับเจ้าของครับเจ้าของอันนี้ขอบคุณหลายๆมังมีมังมีล้ำรวยล้ำรวยเอาครับครบเดินทางครับบัดนี้ไอ้กระเด้อผู้น่ะผู้สาวกำลังโค่ป่าอยู่ครับพูดละปีหน้าพูดละกินคู่ปีต้องห่วงปักปักเก่งเลยค่ะ